ผู้ชมครับข่าวแรกวันนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาต้องเล่าก่อนจะไปดูภาพคือมันมีรถของผู้เสียหายขับ Fortuner สีขาวปรากฏว่าระหว่างที่ขับไปเนี่ยมีวัยรุ่นวิ่งตัดหน้าเขาจอดต่อยกันพอต่อยกันเสร็จปรากฏว่าวัยรุ่นที่วิ่งตัดหน้าคุณผู้ชมฮะไม่พอใจอย่างหนักโทรเรียกเพื่อนมาครับแล้วทีนี้ขับรถไล่ตามจนกลายเป็นอุบัติเหตุนี่คือภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีจะเห็นว่ารถของผู้เสียหายคือ Fortuner สีขาวนะฮะแล้วจะเห็นขนาบข้างไปแล้วนะฮะขนาบข้างไปจะเป็นรถสีแดงแล้วจะมีรถค่อยๆไล่ตามไปเรื่อยๆคุณผู้ชมทั้งหมด4คันนะฮะที่ไล่ตามกันไปพอไล่ตามไปปุ๊บเขาล้อมฮะล้อมปุ๊บคันหลังพุ่งชนเลยชน Fortuner สีขาวจนกลายเป็นอุบัติเหตุ Fortuner เนี่ยหงายท้องแล้วนะฮะล้อชี้ฟ้าคนในรถ Fortuner ผู้เสียหายเนี่ยคลานออกมาพอคลานออกมาเนี่ยเขาเดินอ้อมมาเสร็จปุ๊บกลุ่มผู้ก่อเหตุนี่ฮะทยอยจอดทีละคันแล้วลงจากรถแล้ววิ่งไปกระทืบนะฮะต่อยก่อนแล้วก็กระทืบผู้เสียหายเนี่ยเพิ่งจะคลานออกมาจากรถนะฮะโดนรุมต่อยพอเขาหมอบลงไปที่พื้นปุ๊บกระทืบเลยนี่ฮะนี่จากกล้องหน้ารถของเพื่อนพลเมืองดีทีนี้อีกมุมนึงเนี่ยจะเห็นตอนเขาคลานออกมาเลยคุณผู้ชมอันนี้ไกลๆนะฮะคุณผู้ชมลองดูในวงกลมตัวรถ Fortuner เนี่ยหงายท้องแล้วนี่คลานออกมาแล้วเห็นไหมฮะพอคลานออกมาปุ๊บเขายืนงงอยู่ตรงนั้นแป๊บหนึ่งฝั่งซ้ายมือเนี่ยมาแล้วนะฮะมาคนแรกแล้วคู่อริเสร็จปุ๊บทยอยจอดกันทีละคันทั้งหมด4คันแล้วก็รุมสกรรมเขาเลยจากตอนแรกแค่เดินตัดหน้ากันนะฮะกลายเป็นอุบัติเหตุใหญ่แบบนี้นี่ครับคุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราไปเจอกับคุณเบสคุณเบสเป็นเจ้าของรถที่พลิกคว่ำคุณเบสเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน2:00ตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมแล้วนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยคือคลังน้ำมันปตท.ที่ลำลูกกาปทุมธานีทีนี้พอคุณเบสเล่าเนี่ยเราก็ทำภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูจะได้เข้าใจมากขึ้นก็จะเป็นกราฟิกคือคุณเบสเนี่ยขับ Fortuner สีขาวจะอยู่ตรงกลางแล้วรถที่มาเนี่ยจะมีทั้ง Mazda สีแดง Mazda สีขาว Honda Brio สีขาวแล้วก็กระบะ Ford สีดำล้อมอย่างนี้ปุ๊บตัวเก๋งสีขาวซึ่งเป็นบริโอกระแทกข้างหลังฮะพอกระแทกปุ๊บเขาพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าเลยแล้วแต่ละคันก็ทยอยจอดแล้วก็ลุมสกรรมเขาครับก็คือเบียดกันไปเบียดกันมาแล้วเขาก็มาปิดแล้วเหมือนว่าบริโอเขาเสียหลักอะพี่น่าจะเสียหลักหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งก็มาชนเข้าท้ายแล้วพอชนอีกทีนึงปุ๊บพี่รถพลิกคว่ำเลยชนท้ายเราใช่ครับบริโอชนท้ายเราใช่ทีนี้รถก็พลิกคว่ำเลยเพราะข้างหน้ามันเหมือนว่ามันมีรถนะพี่รถน้ำมันอะคันยาวๆอะคือมันไปคือมันจะแบบมันจะมีช่องแต่คือมันหนีต่อไม่ได้แล้วคือถ้าไม่งั้นก็ชนปูดรถน้ำมันก็น่าเนี่ยพี่แล้วคนที่ในคลิปที่ลงมาเนี่ยที่ลงมาต่อยน่ะก็คือคนที่มีเรื่องกันหน้าร้านเราอะพี่ที่แบบมีปัญหากันที่แบบว่าคิดว่าจะจบแล้วนั่นแหละคือลงมาก่อนใครเลยใช่ครับแล้วยังติดอยู่แล้วคือเห็นเลยเพราะมันจะมีช่องกระจกอะพี่คือแบบที่รถมันคว่ำแล้วรถมันหงายอยู่แล้วมันจะมีช่องรูคือเห็นเลยว่ามีเท้าคนเต็มหมดเลยแล้วเพื่อนแล้วก็ได้ยินเสียงเพื่อนผมแล้วก็ลุมต่อยกันอยู่ข้างรถอะทีนี้คำถามก็คือและไอ้ตอนที่เขาเดินตัดหน้าเนี่ยมันไปทะเลาะกันได้ยังไงค่ะทีนี้คนเบสก็บอกว่าตอนที่วัยรุ่นเดินตัดหน้าเขาเนี่ยเป็นคนขับเขาตกใจเขาเลยเหยียบเบรกกับคันเร่งพร้อมกันมันเลยเป็นลักษณะเหมือนเบิ้ลเครื่องไอ้วัยรุ่นที่เดินตัดหน้าก็เลยถามมึงจะเบิ้ลเครื่องหาจุดๆๆอะไรคุณเบสก็ตอบไปกูไม่ได้เบิ้ลกูตกใจเท่านั้นอ่ะจอดต่อยกันพอต่อยกันปุ๊บเรียกพวกแล้วก็กลายมาเป็นเหตุการณ์นี้เห็นว่ามีชาวบ้านที่อยู่แถวๆนั้นเห็นเหตุการณ์นะฮะ10คนแต่พี่ไม่เห็นว่าเฮ้ยตอนที่ชนยังไงนะคือเห็นนี่คือปั้มแล้วได้ยินเสียงนึกก็รถเข้าบ้านเนี่ยพี่นึกก็มีปัญหาเขาก็ต่อยกันแหละไล่ไปฝั่งถนนเสร็จแล้วน้องผู้หญิงเขาก็บอกว่าเอ๊ะอย่าทำเขาใช่ไหมแล้วเขาก็พอแหละพอแล้วเสร็จแล้วน้องมันก็หนีข้ามกลับมาดันรถแล้วก็รีบขับรถยูเทิร์นหนีกลับไปเลยพี่ไม่รู้นะใครผิดใครถูกแต่น้องอ่ะไป2คนแหละโดนทำร้ายอยู่ฝั่งถนนอ่ะเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับทีนี้โรงพักคูคตของปทุมธานีบอกว่ามันผ่านมา1เดือนแล้วคือตอนนี้ตำรวจกำลังไปหากล้องวงจรปิดแล้วก็บอกให้ผู้เสียหายเนี่ยไปหากล้องวงจรปิดเขาก็ได้ภาพนี้มาก็เดี๋ยวต้องตามต่อฮะคือคุณผู้ชมจากแค่เดินตัดหน้ากันอะลามกลายมาเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ฮะเดี๋ยวตามกันต่อนะฮะ